ค่ารถยนต์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขามีหลายๆแบรนด์ที่อยู่ในเครือของเขาก็คือ Volkswagen นั้นออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะยกเลิกการขายรถยนต์แบบสันดาปหรือว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเอามาดูกันครับว่ากรอบระยะเวลาที่เขาขีดเอาไว้อยู่ที่ปีไหนครับฐานะของคุณคลาวเซลมาเป็นคณะกรรมการบริหารที่ดูแลฝ่ายขายของบริษัท Volkswagen เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมนีเขามากล่าวอย่างนี้ครับบอกว่า Volkswagen จะยุติการจำหน่ายรถเครื่องยนต์สันดาปภายในนะหรือว่า ICE หรือว่าเอาง่ายๆคือรถน้ำมันที่เราใช้กันอยู่นี่นะครับโดยเขากำหนดเอาไว้ว่าจะอยู่ในช่วงประมาณสักปี2576ถึง2578ครับแล้วก็จะให้ความสำคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ส่วนตลาดอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาและจีนจะทยอยยกเลิกการจำหน่ายหลังจากนั้นไปในขณะที่อเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาน่าจะใช้เวลานานที่สุดครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการเมืองตอนนี้ยังไม่พร้อมครับท่านของคุณคลาวเซมานะฮะท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างช้าที่สุดเลยนะน่าจะเกิดขึ้นภายในปี2593รถทั้งหมดในเครือของ Volkswagen จะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ครับสำหรับทางฝั่งยุโรปคุณเซมานั้นก็ตั้งเป้าว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีสัดส่วน 70% ของยอดขายทั้งหมดภายในปี2573ตรงนี้สำคัญครับเขาจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ Volkswagen รับมือกับเป้าหมายด้านสภาพอากาศของสภาพยุโรปที่มีความเข้มงวดมากขึ้นและก็อาจจะทำได้เกินเป้าหมายดังกล่าวไปทีนี้ครับคณะกรรมการกำหนดนโยบายของสภาพยุโรปก็พยายามที่จะกำจัดการปล่อยไอเสียรวมถึงบีบให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์เร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ปล่อยมลพิษต่ำมิฉะนั้นครับก็อาจจะต้องเผชิญกับบทลงโทษถ้าหากว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับนั่นคือความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงของวงการรถยนต์ที่เราต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ